มหานามสูตรว่าด้วยเจ้ามหานามทูลถามคุณสมบัติอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธทารามใกล้กรุงกบิลพัสดุในแคว้นสกะครั้งนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอบุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้มีศีลมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกงดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้มีศีลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมหานามะเมื่อใดแลตัวอุบาสกเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะ 1. ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุ 1. ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัจธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการฟังสัจธรรม 1. ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรม 1. ตนเองเป็นผู้พิจารณาอัตแห่งธรรมที่ตนฟังแล้วแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตแห่งธรรม 1. ตนเองรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 1. ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมหานามะเมื่อใดแลตัวอุบาสกเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 1. ต
นเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล1ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะ1ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุ1ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัจธรรมและชักชวนผู้อื่นในการฟังสัจธรรม1ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วได้และชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรม1ตนเองเป็นผู้พิจารณาอัตถ์แห่งธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตถ์แห่งธรรม1ตนเองรู้ทั่วถึงอัตถ์รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม1ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมหานามะสูตรที่5จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่23อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตข้อที่115หน้าที่222ถึง223